วัสดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะเมื่อวันที่24เมษายน2560สามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสณวัดเขาวงจังหวัดสระบุรีเพื่อเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มภายใต้แนวคิดรักตนรักคนรักโลกรักจักรวาลและได้เข้าสู่พิธีลาสิกขาในวันที่20พฤษภาคม2560ค่ะในพิธีบรรพชาสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6พระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารในฐานะพระอุปัชฌาย์ได้ประกอบพิธีบรรพชาแก่สามเณร12รูปที่ร่วมโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation เพื่อค้นหาและเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความรักจักรวาลภายใต้การดูแลของพระครูภาวนาพิราชพระอาจารย์ใหญ่ประจำโครงการโดยมีพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีประธานมูลนิธิวิมุตยาลัยในฐานะที่ปรึกษาฝ่ายสงโครงการพร้อมด้วยคณะพระวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายร่วมสอนในปีนี้ค่ะหลังจากผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมเป็นเวลาตลอด1เดือนเต็มก็เดินทางเข้าสู่พิธีลาสิกขาโดยภายในงานมีการแสดงปาฐกถาธรรมอันซาบซึ้งของ12สามเณรน้อยในหัวข้อความรักจักรวาลรักตนรักคนรักโลกรักจักรวาลสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้มาร่วมงานตลอดจนผู้ที่รับชมการถ่ายทอดสดจากทางบ้านโดยในพิธีลาสิกขานั้นยังได้รับเกียรติจากนายธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยคุณหญิงเทวีเจรวนนท์ภริยาในฐานะประธานในพิธีรวมถึงนายชรัตบุญนสะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีดร.วรพัฒน์ผู้เจริญที่ปรึกษาฝ่ายคารวาสโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และ True Corporation นำโดยนายสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการร่วมอนุโมทนาบุญค่ะทั้งนี้ทุกท่านสามารถติดตามภาพความประทับใจของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี6และรับชมรายการย้อนหลังได้ทางช่องครูปลูกปัญญาทูริชั่นช่อง37และ111ทุกวันเวลา 7:00 นถึง 8:00 นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่22มิถุนายน2560ค่ะและสามารถติดตามผ่านทางออนไลน์ได้นะคะทาง www.truepukpanya.com/truelittlemang และ www.youtube.com/truelittlemang และยังสามารถติดตามข่าวสารของโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook truelittlemang ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ